วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดีขึ้นแล้วค่ะป่วยก็ไปนะคะป่วยก็ไปทำงานสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทำงานกันเหรอคะสบายดีกันไหมคะตอนนี้พี่แจ็ค ก็กำลังจะไปทำงานนะคะกำลังจะไปทำงานแล้วก็รถด้านหน้าเป็นยังไงกันบ้างสู้ชีวิตอ่ะเนาะทำงานเพื่อนๆทำงานกันหรือยังนะคะตอนนี้วันนี้มีคนมาสัมภาษณ์แอดมินอยู่2คนวันนี้เดี๋ยวเราก็สัมภาษณ์งานนิดหน่อยสัมภาษณ์งานเอกชัยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีนะตื่นเช้าจังเลยเอกชัยนี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องพี่แจ็คที่นับถือกันน่ารักมากพี่เย็นจิตคุณอุไรวันสิทธิมาเพื่อนๆชั้นหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณอ้อมจุฑารัตน์คุณนินวันคุณวัฒนาถนอมโอ้ยคุณนกยลันดาเล่นเป็นเล่นเปียโนเมื่อวานนะคะยลันดาเล่นยลันดาเล่นเปียโนเมื่อวานน่ารักมากนะคะค่ะค่ะเกิดเป็นคนก็ต้องสู้เราไม่ใช่คนรวยนะคะคุณฟิกาโรยมพรเพนแคพรเพนอ้อมจุฑารัตน์โอ้มีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยต้องพูดเพราะๆแล้วล่ะนะคะคุณลีคอกนะคะคุณลีคอกนะคะเข้ากับคริสต์มาสเลยครับพี่วันนี้คริสต์มาสสีแดงแต่พี่เองไม่ได้อินด้วยนะคะไม่ค่อยอินกับพวกเทศกาลฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคริสต์มาสไอฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยอินอ่ะถ้าพี่อินกับทุกเทศกาลแล้วมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเฉพาะของเรากับจีนก็ไม่ไหวแล้วนะคะจีนก็ตั้งแต่ไหนแล้วอ่ะไหว้เจ้าไหว้อะไรกันเยอะไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ไหว้เจ้าแล้วก็ยันถึงนู่นปู่ย่าตาทวดนะคะอากงอาม่ายันไล่ถึงนู่นเลยค่ะคนไทยก็ใช่ย่อยทุกเทศกาลเดือนมีปกติไม่นับไปนับเดือนเหมือนเดือน6เดือน4เหมือนพ่อพี่แจ็คพูดอ่ะขอบคุณนะคะคุณสุรพีคุณสมพงษ์กับตันทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้พี่แจ๊กกำลังจะไปทำงานนะคะกำลังจะไปทำงานสู้เอาทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวพี่ขอโทรศัพท์หาน้องๆก่อนโสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดูนะคะเมืองฟ้าอามรโอ้มือถือฉันอยู่ใส่มือถือฉันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจอดรถหามือถือก่อนเจอละไปกันเลยไม่รีบไปเลยไปเลยค่ะขับรถเลิกงานต่อไปไหนคะขับรถมาเลิกงานไปไหนต่อคะวันนี้ไปงานงานวันเกิดคุณโก้ธีรศักดิ์นะคะคุณโก้ธีรศักดิ์แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีของขวัญให้เขานะคะยังไม่มีของขวัญไม่มีสัญญาณตอบรับให้กับน้องบอลน้องอยู่ไหนลูกน้องบอลอีกสัก3นาทีน้องบอลลงมารับรถพี่หน่อยได้ไหมครับเออแล้วเติร์ดมาไหมให้เติร์ดมาก็ได้ลูกแล้วก็ให้เติร์ดลงมาแล้วก็อีกเรื่องนึงอะค่ะก็คือว่าอะไรว่า
พี่ยังไม่มีขอฝากพิมพ์ในไลน์กลุ่มแอดมินหน่อยว่าพี่ยังไม่มีของขวัญให้กับพี่โก้เลยนะเย็นเนี้ยของขวัญมันเกิดเป็นอะไรกันก็ไม่ทราบเนี่ยโอเคค่ะค่ะค่ะหาอะไรทานด้วยนะคะได้ค่ะพี่หญิงขอบคุณค่ะหญิงกระต่ายสวัสดีนะคะเดี๋ยวขอจัดการแม่แป๊บนึงนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยดื่มเหล้าแล้วโทรหาดิฉันนะคะเดี๋ยวจะต้องคุยด้วยกันด้วยสติดีๆของแม่คุยตอนนี้แหละนางมีสติเดี๋ยวจะเราพูดกับแม่ดีๆเพราะไม่ได้แต่งหน้าเด้ออีนางไม่ได้แต่งหน้าเด้อทาแต่ปากคิ้วไม่ได้เขียนเด้ออีนางอีนางสวัสดีค่ะพัชราภารับสายค่ะยินดีค่ะเจอกันนะคะสยามสาขาแรกค่ะมิวพัทค่ะวันดีค่ะค่ะบ่ายสามโมงครึ่งนะคะลูกค้าโทรมาแต่งนี้ตลอดคำบอกเห็นพี่แจ็คทำงานแล้วเหนื่อยแทนจะมีใครทำได้ขนาดพี่ไหมพี่ทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อก่อนพี่ตอนที่พี่แจ็คอายุเท่ากับบอลเล็กอ่ะ23 24พี่นอนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่านั้นแหละแล้วพี่ทำงานอยู่หลายที่มากแล้วพี่ต้องสู้ชีวิตเพราะว่าพี่เองอ่ะกลัวความจนเงินเก็บก็คือมีเงินเก็บไม่นำมาใช้หัวเก่าให้มาเท่าไหร่ไม่นำมาใช้เลยแล้วสู้ชีวิตหากินให้รู้สึกว่าลำบาก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 จนถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นคุณอายุ23 24 50ล้านคุณคงจะนั่งพาเพื่อนพาผู้ไปกินข้าวโดนเขาหลอกโดนเขาพูดจาหวานล้อมด้วยคำหวานสวยเนาะอย่างนั้นอย่างนี้ป้อยอซื้อผัวเอาผัวใหม่แต่ฉันไม่ใช่ฉันเก็บแล้วฉันก็หากินวันต่อวันเดือนชนเดือนแล้วฉันก็ไม่อยากจะบอกอู้รถคันนี้สวยจังเลยพอร์ชสีแดงพอร์เช่สีแดงสวยมากฉันเหมาะกับรถสีแดงกันอีกอย่างนึงพี่เองก็ขยันทำมาหากินถ้าเป็นคนอื่นเอาเงินไปใช้ละเพราะพี่แจ็คทำงานเขาบอกว่าพี่แจ็คอะเหมือนแฟนหนูเลยพี่แจ็คสู้งานมากไม่ต้องกลัวแล้วก็ไอคนที่เป็นไข้ต่อให้มึงนอนอย่างนั้นมึงก็ป่วยตายแหละเกลือคุณไม่ลุกออกมายืดเส้นยืดสายมันจะเป็นหนักกว่าเดิมฉันเองอะป่วยแต่ฉันก็ย้ายตัวเองกินน้ำอุ่นลุกขึ้นมากินน้ำอุ่นแล้วฉี่บ่อยๆกินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วลุกขึ้นมาฉี่แล้วมันจะขับออกทางฉี่ดื่มน้ำอุ่นน้ำอย่าไปน้ำในตู้เย็นอย่าไปเอาความสดสุขของลิ้นฝึกเอาค่ะบางคนกินน้ำเย็นเย็นไม่มีน้ำแข็งก็ไม่กินอย่างเงี้ยป่วยนะคะฝึกเอาฝึกเป็นโชคชะตาวาสนาส่วนตัวไหมคะถ้าขยันแต่ดวงไม่รวยแต่ทำเหนื่อยแทบตายก็ไม่รวยพี่ว่าเกี่ยวไหมคะดวงคนนี่แหละมันเป็นดวงโอ้ยนี่แฮกสวัสดีค่ะไม่ค่ะพี่แจ็คจะถึงอีกหนึ่งนาทีแล้วค่ะของคุณเขาสระผมล้างผมไหมคะหรือว่าไอ้ของคุณมันจะแสบให้คุณนั่งเฉยๆแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เดินไปหาแล้วหนึ่งนาทีนะจ้ะลูกค้าโทรตามเธอเห็นหรือยังว่าฉันอะทำงานสู้ตายอย่าคุยกับแม่ตอนที่แม่มีสติแม่โทรไปหาไม่เคยรับสายเลยและแม่โทรหาพี่แจ็คตอน2ทุ่มครึ่งเมื่อวานมีอาการเมาเหล้า
เดี๋ยวพี่เองก็จะคุยกับแม่ว่าแม่แม่เป็นอะไรไหมซื้อเสื้อที่โบเบ้แต่ไม่ไปแล้วนะคะใส่เดี๋ยวเนี่ยใส่ครั้งแรกซื้อมา200กว่าบาทฟาเตอร์ก็ไม่รับมาเธอก็ไม่รับเดี๋ยวโทรหาฮัสแบนเลยอุตส่าห์ให้โอกาสทั้งฮัสฟาเตอร์มาเธอปีใหม่ปีนี้ก็ยังไม่รู้นะคะผิวหน้าพี่ความจริงไม่ต้องแต่งก็ได้เนาะแต่พี่แต่งเอาไว้ถ่ายรูปเฉยๆปกติพี่ไม่ชอบแต่งหน้าชอบหน้าล้นๆแต่งหน้าเผื่อไว้ถ่ายรูปลิปเบอร์7ก็อยู่ได้ละมันจะเมื่อยเมาเหล้าแฮงเหล้าอีกคนเมาเหล้าแฮงเหล้านอนให้ตายยังไงก็ไม่สางฮัลโหลแม่รถจะชนลูกตายอยู่แล้วนะแม่ไม่รับโทรศัพท์อ่ะแม่อ๋อแม่จับโทรน้ำแล้วทำไมแม่ถึงมานั่งแม่ฟังนะคะหนูมีเวลาคุยกับแม่แค่หนึ่งนาทีนะคะค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นถึงมานั่งกินเหล้ากินเบียร์หนูไม่ชอบเลยดีไงแม่อย่ามาใส่อย่ามาแบ้วอย่ามาทำแบบนี้แม่หลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ให้แม่พูดความจริงหนูไม่เดี๋ยวฟังให้เวลาพูดความจริงหนึ่งครั้งพูดตรงๆแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายพูดมาว่าได้กินไหมอ๋อแต่เคยแม่บ้านนี่น้องนี่แม่เดินไปขอบเปิดแล้วนี่น้องหน้าบ้านโน่นนี่ไงได้กินไหมได้แล้วถามเมื่อคืนทำไมไม่ตอบทำไมแม่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงเกลียดไอ้ดุลมากมายแม่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงเกลียดไม่อยากเห็นหน้ามันแล้วทำไมแม่ใช้นิสัยแบบนี้ร้านกบาลเลยแม่จะเอาไหมแล้วแม่จะให้หนูส่งเงินอีกไหมไอ้ยาก้อนอะไรแจ๊กเคยทำมาหมดแล้วนะ3ปี5ปีไม่เคยสนใจบ้านแม่อยากจะลองอีกไหมอยากจะลองดีอีกไหมคะอยากจะลองดีอีกไหมพ่อแม่ไม่เก็บมาไปเหมือนกันเดี๋ยวแม่ก็ข้ามมาแล้วแม่ไม่แข็งแรงอ่ะแม่รู้อยู่ว่าแม่ไม่เก็บไว้แม่ไม่เก็บร่างกายเอาไว้ตอนแก่เลยเหรออยากจะเก็บแม่กันแล้วแม่รู้ไหมว่าคนข้างๆบ้านเขาตายกันหมดแล้วแม่ยังไม่รู้เหรอว่าแม่จะไปวันไปพุ่งกับแม่กันนั่นแหละแม่ก็กลัวจะนะถามจริงถามจริงๆกลัวตายไหมกลัวสิกลัวเลือดกินทำไมก็ปล่อยหอยอ้างอ่ะนะจะถึงบ้านนี่เหลือสักคลิปก็ไม่ได้ตายนะบ้านป่านอนะแล้วเขาเป็นอะไรตายคะค่ะเขาเป็นอะไรตายคะคุณก็ไปทำเกี้ยงโกกปั้นเรื่องเชื่อมังมาตายน่ะดีๆมาตายถนนใหญ่หรือว่าเพราะอะไรตายคะเพราะเหล้าแหละเพราะอะไรนะเพราะเหล้านั่นแหละเพราะกินเหล้านั่นแหละแล้วแม่จะกินเหล้าทำไมแม่เป็นผู้หญิงแม่ไม่กลัวตายเหรอคะก็กลัวสิกลัวแล้วกินทำไมกลัวตายแล้วกินทำไมแสดงว่าไม่กลัวสิคะจะเอาอีกไหมคะญี่ปุ่นเป็นนมอยากแก่ไหนญี่ปุ่นเป็นนมได้อยากจะเห็นได้ลูกได้เมียแม่แย่มากเลยนะแม่ถือว่าแม่แย่มากเลยนะแม่ถือว่าแย่มากแม่ไม่น่ารักเลยอ่ะ เข้าใจใช่ไหมแม่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงเกลียดคนโกหกก็แม่เ
ได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรอยู่ที่บ้านค่ะโอเคได้เข้ามาก็ดูนะนั่งดูทีวีก็ดีแล้วแบงค์มาทำให้แป๊บเดียวเติร์ดพี่ขอบใจมากเติร์ดวันนี้ครับลูกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะไปลูกไปอีหารักกูวิ่งปาดหน้าเลยค่ะนี่มันต้องอย่างนี้นี่วิธีการแต่กูข้ามปนเลยดอกพี่เติร์ดมารับพี่เติร์ดมารับแม่แล้วคนมันเยอะมากวันนี้วันคริสต์มาสสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะแม่อีสองคนนี้อีกคนนี้อีกคนนี้มึงไม่ทำงานนะอยู่นี่ทุกวันเลยเดี๋ยวกูจะด่ามึงอีดอกเนี่ยเดี๋ยวก่อนอีเนี่ยค่ะวันนั้นพี่แจ็คถามคำตอบก็ไม่ได้ไลน์คำตอบในกลุ่มว่าพูดรับเหมาจากทางน้องแนนทางอะไรอ่ะทางบันไดถามบอกทางนี้มานี้ก็ไม่เห็นตอบไหมพี่อันนี้พี่แจ้งแนนให้แล้วอะค่ะพิมพ์ให้พี่หน่อยได้ค่ะดาวดอกพี่ทำแนนสวัสดีค่ะเรียนกันไปพี่แจ้งให้เขามาปรับปรุงร้านใหม่หมดเลยลงเลยใช่ไหมไปไหนกันจ๊ะไปไหนพี่อมไม่ไปไหนนะผมเดี๋ยวตัดผมให้พี่เอกค่ะอ๋อค่ะทำไมเดี๋ยวนะหัวมันโดนประตูหนีบเลยว่ะหัวมึงอ่ะแบนตั้งแต่เลยโอ้ดูให้สวัสดีค่ะพี่แจ็คเองมาเอาคุณมาป้ายสีกันคุณใส่เกลียวมาใช่ไหมคะอันหนูห้าพิมพ์ไปหน่อยอันนี้มาเดี๋ยวพี่จะดูคะแนนคุณมาเร็วพี่มีนะสัมภาษณ์อ่ะคุณหญิงบาดท่าที่ขายก็เป็นท่าของใครมาใช่ครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุยอะไรกันครับคุณพี่สวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ตุ้ยนุ้ยไม่ได้พี่ตุ้ยนุ้ยเห็นทุกอย่างไม่ต้องพิมพ์ทุกอย่างก็ได้นะคะรอเล่นตัวไหนคะตัวในหรอตัวในซื้อในเน็ตแล้วตัวในซื้อต่อเขามาเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ใส่นะคะคุณนายโออนัญญานะคะตอนแบบฮ่องกงนะคะส่วนเสื้อนอกเนี่ยก็มีขายทั่วไปค่ะว่าหิวข้าวหรือยังครับนะคะไม่หิวค่ะเพราะว่าทานข้าวเช้าทุกวันเลยค่ะพี่อมค่ะเป็นความสำคัญของข้าวเช้านะคะมาถึงพี่แจ็คลุยเลยใช่ค่ะนะคะแต่งตัวสวยชมใครไม่รู้แต่ขอบคุณไว้ก่อนนะคะคุณพี่ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำก็ดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริพรเกียรติแก้นะคะคิดถึงจังเลยขอบคุณค่ะคุณพัชสมัยค่ะพัชสมัยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบลนะคะสวัสดีวันนี้พี่แจ็คแต่งตัวสวยนะคะมาถึงไม่ต้องพักตัดเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะมาทีหลังลูกค้าไปอยากได้กันเต็มเลยค่ะเป็นคนชมว่าสวยค่ะพี่แจ็คซื้อมากี่หมื่นคะหมื่นดอง200กว่าบาทเอา200กว่าบาทนะคะจะซื้อไหมสาบานได้ไหมสาบาน200กว่าบาทสุดยอดเลยพี่แจ็คมาถึงทำงานเลยนะคะ
ชุดสวยมากนะคะมีแต่คนอยากได้แต่ว่ามุ้งน้อยไปนิดนึงช่วงนี้ยุงมุ้งน้อยไปนิดนึงช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็มียุงถ้าถามจริงอยากได้ไหมอยากได้ไหมคะเพื่อนๆตอบนะครับพี่ปอบฟังนะค่ะซื้อมาโม20กล่องแล้วรับไปเลยซื้อมาโม20กล่อง20กล่องตกประมาณ 4,000 บาทแถมเสื้อราคา200 4,000 บาทผิวดีด้วยนะคะสุขภาพดีแล้วก็ได้ชุดฟรีด้วยนะคะจริงหรอสวัสดีพี่กิติยานะคะงามค่ะคุณแจ็คนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสิบกล่องได้ไหมคะสิบกล่องใครอ่ะเขาถามว่าสิบกล่องได้ไหมพี่ชนทิชาซื้อกับพี่ชาซื้อสิบกล่องเหรอเขาถามว่าสิบกล่องได้ไหมคะได้นะคะพี่ชนทิชาคะอินบ็อกซ์มาที่เพจเฟซแจ็คฟินิกเลยนะคะแคปมาด้วยขอโทษนะคะต้องใส่วันนี้มาแรกเดี๋ยวเอาให้เลยได้ครับใส่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยใส่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะถอดให้เลยค่ะแล้วจะอะไรใส่ท็อปซักไปแล้วได้ค่ะพี่ต้องไปงานแต่งไงโอเคโอเคค่ะเมื่อกี้แม่พี่แจ็คออฟตายแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตายผู้ผิดผู้ผิดนะคะหมายความว่าโดนดุมีคนพิมพ์มาว่าโดนดุนะคะฮัลโหลค่ะอยู่ในสยามสแควร์นะคะอยู่ในสยามสแควร์ใช่จุดไฟ7เลยค่ะตรงกลางเลยค่ะเลยกสิกรมานิดนึงค่ะใช่เอ้ยซอย7คือตรงกลางนะคะซอย7คือเส้นหลักของสยามแล้วขวามือในกสิกรค่ะเลยกสิกรมานิดนึงค่ะใช่ค่ะได้ค่ะคุณแม่อุไรวันนะคะสวัสดีพี่นาริรัตน์ด้วยนะคะขอพี่แจ็คเป็นห่วงแม่เลยอยู่ไม่กินเหล้านะคะประเด็นคือเมื่อวานนี้คุณแม่โทรมาหาพี่แจ็คนะคะแล้วหนูก็ด้วยความแบบเออแม่ลูกคุยกันน่าจะดีกว่านะคะก็เลยรีบวิ่งนะคะรีบวิ่งโดยยังไม่ได้พิจารณาว่าอาการของคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็รีบเอาไปให้พี่แจ็คนะครับปรากฏว่าพี่แจ็คจับได้ว่าแม่เมานะคะก็เลยนะคะชุดใหญ่ใส่กระพริบนะคะสั่งที่น้องหัวได้ได้ค่ะคุณพี่ชนทิชาได้เลยค่ะพี่ชนทิชาค่ะเดี๋ยวน้องหัวจัดการให้นะคะเดี๋ยวจดกันในอินบ็อกซ์นะคะเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาหมด10กล่องนะคะมีคนพิมพ์มาว่าสู้ๆนะคะแม่นะคะไม่ถามจริงเอาจริงป่ะเนี่ยเอาพี่เขาเป็นลูกค้าอยู่แล้วเขาเอาเดี๋ยวพี่เขาอินบ็อกซ์มาหาหนูโอเคโอเคพี่แจ็คซักมาซื้อมาแล้วก็ให้พ่อซักแล้วก็ใส่ไปแม่ค่ะก่อนเลยให้เลยค่ะคือเป็นคนง่ายๆอะค่ะค่ะเพื่อนอยากได้ให้เลยไม่ซีเรียสใส่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้เพื่อนเลยซื้อมาปุ๊บแล้วก็เพราะเขาซักปุ๊บพี่ก็จะถอดให้เลยนี่คือให้ง่ายๆยังครับพี่สุริพรนะคะบางทีเราก็อยากจะตอบแทนเขาบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถอดหลังจากนี้นะขึ้นไปไหนนะครับไม่อันนี้เขายังไม่ได้เอาวันนี้เดี๋ยวค่อยส่งเย็นๆขอขึ้นไปถอดพี่จะเอาชุดไหมคะเอาชุดลงมาไหมแล้ว
พี่ชนทิชาย น้องหัวรบกวนอินบ็อกซ์มานะคะพอดีว่าไลน์หนูเนี่ยเล็งจุงนะคะจริงเพราะว่าบอไอคนเสียเราจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะน้องหัวไม่สามารถเช็คไลน์ได้พี่ชนทิชาอินบ็อกซ์มานะคะที่เพจพี่แจ็คก็ได้นะคะถ้าไม่รู้ Facebook หัวก็มาที่เพจพี่แจ็คนะคะไปเมาส์กับโอมดีกว่าค่ะหัวพี่โอมเมาไหมคะโอมไม่ว่าค่ะได้แล้วโอเคค่ะให้เบอร์หัวไปด้วยใช่ไหมให้เบอร์หัวไปไหมเดี๋ยวพี่แค่ขอไอโฟนแม่มาถ่ายให้หน่อยจ้ะเมื่อกี้ให้เบอร์โทรไปไหมครับเมื่อกี้ให้เบอร์โทรไปไหมครับโอเคได้ค่ะจดกันครับเบอร์ใหม่ครับสวัสดีค่ะโอมเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยนะคะมาที่ร้านนะคะพี่ปัทนานะคะโอมไม่เปิดครัวเลยนะคะปิดแล้วไม่ทำแล้วไปเน้นค้าขายออนไลน์แทนนะคะคิดถึงนะคะคุณโอมคิดถึงแจ็คมากไม่ค่อยเจอพี่โอมเลยอยากให้พี่โอมทำกับข้าวอีกจังคิดถึงมากโอนเงินมานะคะอยากดูโอทำอะไรโอนเงินมานะคะเราทำให้ดูทุกอย่างอยากเห็นหน้าพี่แจ็คใกล้ๆจังครับนะคะก็ไปดูรูปพี่แจ็คก็ได้นะคะออกจากไลน์นี้นะคะเราเล่นนะคะห้ามด่านะคะด่ามาด่ากลับนะคะพี่ใหม่หยุดไหมคะไม่หยุดค่ะเฟนิกซ์ไม่หยุดทุกเทศกาลนะคะยกเว้นสาขาสยามที่หยุดในวันสงกรานต์แล้วอย่างนี้ไม่มีใครช่วยในการทำในการทำอะไรอย่างต้องเราจะต้องรู้กันนะคะต้องทำเจอเขาก็ชอบคุณบัตรนะดีคุณอยากให้เขาทำเรื่องด้านหน้าจะได้หน้าสว่างเป็นฝรั่งอันนี้เหมาะสำหรับการทำตัวรู้ให้คุณเจอก็ดีจะได้รู้แต่ไม่ต้องไปเจอเพราะเขาคุณเพื่อนคุณทำหมดกับบัตรเองนะคะคุณไม่ต้องทำให้คุณแล้วก็พ่อของเขาเท่ากับลูกค้ามาไหนต่อปีทำผมกันมา20 กว่าปีทำผมถ้าทำผิดเราฟังหนูฟังมันหนูแต่ของที่นี่เขาไม่ชอบจำไว้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าทำผมดำมาทั้งหัวเนี่ยต้องการที่จะขยับสีขึ้นอันนั้นคือต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันว่าเราจะฟังในไอพีนะแล้วเราจะมีการเปลี่ยนแล้วค่อยๆขยับสีขึ้นนะอันนั้นต้องคุยแต่ถ้าคนไทยหรืออะไรแล้วเนี่ยทำสีคืนต่อแล้วปักไหนๆหันเท่านี้เลยนะคะชอบหันเท่านี้เลยดูนะคะดูนะคะหันเท่านี้เลยเนี่ยในเวลาใดผมเวลาปล่อยสลวยแล้วมันจะไม่เกิดอาการจำนะคะจะไปใกล้เอาไกลๆกันเวลาจับในไลน์ช่องนี้แล้วข้างล่างแล้วเนี่ยจับตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราจับตรงนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปจับเราแบ่งช่องใหม่หรือจับข้างบนให้ใกล้กันอีกทีนึงนั่นน่ะโดนตกนะคะโอเคเดี๋ยวพี่แจ็คจะทำให้สวยเลยคอยดูนะคะไม่นานเอาไปให้ไม่ต้องชามนะครับให้ส่งน้องดูด้วยตรงยังเอาให้ช่างให้เนี่ยกลุ่มใหญ่เหรอกลุ่มกลุ่มนั่นแหละก็กลุ่มใหญ่ของร้านใหญ่เลยผมเลยให้น้องๆผู้ช่วยช่างก็จะได้รู้ด้วย
ฟินิกซ์ปีใหม่ที่ฟินิกซ์สุดยอดฝีมือนะครับแค่นี้เลยค่ะสอนงานกันแล้วบอกความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามจะพูดเลยทีเดียวก็เป็นทันสมัยเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะแล้วว่าการทำงานก็สบายค่ะสะดวกขึ้นบอกทีเดียวเขาก็อ่านเขาก็รับทราบบางคนไม่ทราบเราบอกไปแล้วนี่มีหลักฐานเลยนะไม่ฟังตบอยากเรียนตัดผมอินบ็อกซ์มานะคะไปทานข้าวได้แล้วแจ็คนะคะพี่โอมขยันจังค่ะใครนักเต้นหรือใครคะไม่จิตครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแวะไปซื้อนั่นแล้วมาซื้อข้าวนะไปที่อะไรเนาะข้าวอะไรลูกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันนะพี่เอาต้มยำก็ได้ต้มยำนี่ไม่เป็นอะไรวะต้มยำหลักข้าวจุฬาเจ้าจุฬาเหรอเอาต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำดีกว่านะครับเอาวุ้นเส้นต้มยำได้ค่ะวุ้นเส้นต้มยำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะไม่กินข้าวเอายังไงก็ได้ให้พี่ขอทำงานไม่ต้องกินค่ะถ้าเกิดเราไม่ห้องมันจะเป็นคนของเรื่องนี้โอเคไปเพื่อนก่อนหลังเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับเวลาดึงมันจะได้ไม่ตกลงมาแบบนี้อีกอย่างที่พี่เห็นอีกนะคะคำนะคำนี้ออกงานรับรองยิ่งกว่าไฟไหม้อีกนะคะยังไงทุกคนช่วยเรียกโทรเรียกตับเพลิงสำเร็จรอเลยนะคะติดตามคลิปคุณแจ็คมา2ปีแล้วชอบมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะไปก่อนนะคะคุณพี่พี่แจ็คจะได้โทรหาพี่คนนั้นหรือยังคะที่พี่บอกจะโทรอะค่ะโทรเลยดีไหมคะเขาคือใครคะ